โอ้โหนี่เฮ้ยเอาสิเฮ้ยเคยดอดได้สูงสุดเท่าไหร่ลูกประมาณ 2,000 ครับเด็กคนนี้เก่งดังนั้นโจทย์ต่อไปเนี่ยเราจะท้าทายเขาในโจทย์ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนในสนามตะกร้ออาจจะมีจมูกหายหรือว่าหูขาดกล้ารับคำท้าไหมลูกกล้าครับเตรียมตัวนะครับม่อนพร้อมโค้ชพร้อมนะครับพร้อมครับเตรียมตัวพี่ตุ๊กครับถามหนูบ้างดิว่าตอบพร้อมไหมพี่โก้พร้อมไหมพร้อมหยุดเอาแล้วโอ้โหโอ้โหเด็กก็เฮ้ยแรงนั่นน่ะโอ้โหยากนะท่านน่ะโอ้โหสั่นแรงมากเลยอ่ะโอ้โหแรงอ่ะน่ะน้องม่อนเหรอม่อนโอ้โหยาสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายกฤตนตาย2ครับชื่อเล่นชื่อน้องม่อนอายุ12ปีมาจากปทุมธานีครับน้องม่อนคือคนที่อยู่ในคลิปเมื่อกี้ใช่ไหมครับครับโหเวลาถ่ายคลิปใครถ่ายให้หนูนะลูกคุณพ่อครับวันนี้คุณพ่อมาด้วยไหมคะมาครับเล่นตั้งแต่กี่ขวบลูกเล่นตั้งแต่10ขวบครับครับปีนี้12 12ครับบ้าม่อน2ปีม่อนกระโดดฟาดอย่างนี้เลยเหรอครับโอ้โหชื่อช่องของ TikTok ชื่ออะไรลูกชื่อต้นรังสิตครับอ๋อเป็น TikTok ของพ่อครับอ๋อพอต้นใช่ไหมลูกครับเป็นอะไรกับอ้วนรังสิตนะฮะเขาเป็นฉายาของเขาครับคนปทุมอยู่แถวรังสิตใครอยู่แถวนั้นก็จะรังสิตย้อนไปถามว่าพอเราเริ่มเล่นเนี่ยเล่นมาได้2ปีเนี่ยครูถามหน่อยว่าตอนนี้จริงจังขนาดไหนลูกจริงจังมากเลยครับไปแข่งที่ไหนอะไรยังไงบ้างไปแข่งถ้วยพระราชทานครับได้ที่2ครับโอ้โหน้องม่อนมีใครเป็นไอดอลไหมครับพี่ภูตะวันครับคนที่เขี่ยดิฉันตกน้ำที่ครูไปนั่งเป็นสาวน้อยตกน้ำแล้วโดนฟาดผมให้โอกาสเขา3ครั้งถ้าเขาไม่โดนเปลี่ยนคนอะไรในพี่เขาลูกเขาหล่อทั้งโหดด้วยครับโอ้โหหล่อด้วยโหดด้วยประเด็นอยู่ตรงนี้ครูถามหน่อยสิเมื่อกี้เห็นในคลิปอ่ะมีโชว์ดอกตะกร้อด้วยถูกป่ะลูกครับนี่คือถ้าเราโยนตะกร้อไปตอนนี้นี่คือเดาะได้เลยครับเคยเดาะได้สูงสุดเท่าไหร่ลูกประมาณ 2,000 ครับตะกร้อเลยลูกครับอยากดูอยากดูขอหน่อยขอคือถ้าโยนไปนี่คือสามารถเดาะต่อได้เลยใช่ไหมครับอ่ะครูให้ครูมาสิงตะกร้อเก่าครับผมเอาตรงไหนอ่ะชี้ดิชี้ตรงนี้ตรงนี้นะข้างล่างนะโอเคม่อนมาขอพี่ครูโยนให้ดีครูไปโยนอย่างเงี้ยบางทีเด็กเขามันไม่ใช่ตามเหมือนเบสิกที่เขาเล่นกันอ๋อยังไงสิยังไงเบสิกอุ้ยไม่ใช่ไม่ดีโอ้โหจะอายเมื่อกี้พี่หลุดมือลูกหลุดมือโอ้โหนี่เฮ้ยเอาสิเฮ้ยได้ทุกรูปแบบเลยเหรอขอด้วยได้ไหมรับให้ได้ก่อนเราอะรับให้ได้ก่อนรับน้องให้ได้ก่อนเออโอเคนะโอ้โหว่าไม่ได้ทำไมมันเป็นแบบนี้คะเมื่อกี้พี่โป๊ะจัดแรงมากเลยนะรู้เขารับเขาก็รู้สุดสุดผมรับไม่ได้ไงโอ้ยเราอะรับให้ได้ด้วยเวลาที่น้องส่งมาเอาวันนี้เราคงได้เห็นความสามารถด้านตะกร้อในม่อนแบบเต็มเต็มแน่นอนไม่ธรรมดา
แล้วความฝันที่ม่อนอยากได้กลับไปคืออะไรลูกอยากให้โทรศัพท์พ่อครับเพราะว่าพ่อไม่มีถ่ายทิกตอกครับโทรศัพท์พังครับอ๋ออยากเอาอ๋อเนี่ยหน้าจอรุ่นใหม่ก็เป็นอย่างนี้เลยอ่ะน่าจะตกเยอะนะเราจะได้เอาไปถ่ายทิกตอกเนาะพร้อมยังลูกเอาเลยครับเต็มที่นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับม่อนครับต้องการครับเด็กคนนี้โอ้โหคือเราดูในคลิปเนี่ยเราว่าทักษะเขาโอ้โหเหลือเชื่อนะแต่ผมมาเห็นเมื่อสักครู่พี่โก้หวดอ่ะคือต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่โก้ไม่ได้ตั้งใจแกล้งน้องนะครับจริงๆทีมงานก็อยากให้ทดลองแบบนั้นแหละเพราะว่าเวลาในสนามจริงใช่ไหมลูกคู่แข่งหวดมาแรงกว่านี้แรงกว่านี้นะลูกใช่ไหมแรงกว่านี้เยอะคือมันแรงปะทะของลูกตะกร้อครับซึ่งสำหรับน้องเนี่ยตรงนี้คุ้นชินมากแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าเด็กคนนี้เก่งดังนั้นโจทย์ต่อไปเนี่ยเราจะท้าทายเขาในโจทย์ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนในสนามตะกร้อมันจะมีความเสี่ยงอาจจะมีอันตรายเล็กน้อยอาจจะมีจมูกหายหรือว่าหูขาดกล้ารับคำท้าไหมลูกกล้าครับสู้นะสู้ครับทีมงานครับปรบมือให้น้องครับเด็กคนนี้ใจสู้มากและโจทย์ขึ้นมาเลยครับยากจริงๆเลยฮะตายแล้วเดี๋ยวนี้เอาทางนี้แล้วอ่ะผมบอกเลยว่างานเนี้ยมีจมูกถลอกหูฉีกแน่ๆผมก็นึกว่าคุณมาสายนี้ซะแล้วใช่คือที่ว่าฉีกถลอกน่ะคือรูปภาพท่านต้องการครับผมจะท้าอะไรน้องคงต้องเตะอัดหน้าเราทั้ง3คนเนี่ยแหละค่ะโอ้ยกูดูรายการใจร้ายเนาะแต่ว่าจริงๆคล้ายๆแบบนั้นคือว่าเตะให้โดนเป้ากรรมการซึ่งมันจะมีเงื่อนไขในโจทย์ต่อไปคนที่โดนจะกลายเป็นตัวประกันในภารกิจต่อไปคนที่ไม่โดนรอดซึ่งจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยเป็นฝีมือน้องและฝีมือกรรมการด้วยทำไมครับมาครับอะไรนะอะไรอ่ะเรียกผมอ่ะเราต้องเป็นคนบังคับหรอใช่หรอนี่ครับคือกรรมการสามารถขับหนีได้เฮ้ยอันนี้ดีขับหนีได้อะไรนะอันนี้ของม่อนลูกม่อนมีโอกาส3ครั้งถ้าโดนรูปกรรมการท่านใดแป๊บนึงนะครับผมเห็นใครบางคนน่ะคอยเอาคุยเกลียดมากเลยอ่ะแมนไหมแมนไหมแมนไหมทำไมเราเป็นคนอย่างเงี้ยเอ้าว่าไปไหนเล่าเออเนี่ยคุณนี่โชคดีนะคุณนี่มีกัลยาณมิตรมีคนที่หยบข้างๆคอยดูแลครูใช่ๆแล้วเขาปกป้องครูเนี่ยเรื่องของเรื่องกวนสัญญาณครูมากเลยครูขยับไม่ค่อยไปเลยถ้าเกิดเขามาอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวโยนเนี่ยไม่ไปเลยล้วนไม่เป็นไรครับโอกาส3ครั้งป้อนลูกเป้าหมายคือเราเล็งใครลูกเล็งพี่หอยครับเล็งพี่หอยจะโดนครูสิต้องการครับโจทย์เนี้ยเราท้าทักษะการเสิร์ฟน้องจะโยนเองแล้วเสิร์ฟให้โอกาส3ครั้งโดนเป้าใครเนี่ยท่านนั้นต้องเป็นถ้าโดน2เลยอ่ะถ้าโดน2ก็เป็น2เลยเชียบเชียบไปไหนหนูถ้าโดนใครนะครับท่านนั้นต้องเป็นตัวประกันในโจทย์ต่อไปครับมั่นครับให้กำลังใจครูหน่อยครับผมจะเลี่ยงครูครับรักม่อนที่สุดเลยลูกผมจะเลือกครูใช่ไหมเลี่ยงหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะส่วนครูจะเลี่ยงอีกข้างหลังนี่ได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงจ๋าเอ๋พร้อมนะครับจ๋าเอ๋โอกาส3ครั้งดีๆเสิร์ฟครั้งที่1ครับดีไปไหนหนูของหนูนี่ไม่ถือว่าไปกระเด็นไปพี่โกไม่นับเพราะเห็นจะชัดว่าโดนพี่หอยอะไรนะตัวพี่หอยเออก็ดูสิกระเด็นไกลเชียวตอนนี้เหลือ2คนเหลือ2คนพี่หอยไปแล้ว1เป็นตัวประกันในเกมต่อไปใช่ท่านผู้ชมครับลุ้นต่ออีก2ลูกจะเป็นครูหรือพี่โกทีมงานของลูกตกรอบครับวิญญาณผมจะตามครูไปมอนแม่นมากมอนแม่นจริงๆแล้วบอกด้วยเล็งพี่หอยบอกกันด้วยเหลืออีก2ลูกนะครับลูกที่2พี่โกหรือครูไปไหนแล้วลูกที่2เชิญครับอุ้ย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 
ลูก2ยังไม่โดนนะครับเหลืออีกครั้งเดียวครับโอกาสอีกครั้งเดียวลูกที่3ครับเนี่ยไม่โดนเพราะว่าไอ้ตัวหลังกวนสายตาอยู่ที่ช่วยเพื่อนใช่ลูกที่3นะครับลูกสุดท้ายใช่ครับขอบคุณมากนะลูกเขาสั่งได้สั่งได้เลยเขาสั่งได้ตัวประกันเกมต่อไปมี2คนคือพี่โกะและพี่หอยส่วนครูรอดครับขอบคุณนะคะรักษาสดใสมากลูกไม่มีจริงพี่นายครับเตรียมจอยครับวิญญาณจะมี2ดวงแล้วดูสิตัวประกันมี2ท่านนะครับครับใครจะเล่นก่อนครับให้เลือกเลยโก้ก่อนก็ได้ครับดีไหมจ๊ะพี่โก้เชิญครับได้ครับโก้ได้นะหรือให้พี่ก่อนก็ได้นะเพราะพี่พร้อมจะให้ครูบังพี่อยู่แล้วพี่โก้ฝั่งนั้นเลยครับดีจังเลยอ่ะได้เห็นก่อนดีจังเลยได้เห็นก่อนครูอ่ะพี่โก้ครับเกมนี้เราจะท้าทายความแม่นของน้องวงรอบของลูกโป่งเนี่ยจะประมาณใกล้ๆ30วินาทีใน30วิเนี่ยน้องฟาดกี่ครั้งก็ได้ให้โดนเป้านั้นถ้าโดนปุ๊บระบบหยุดลูกโป่งไม่แตกแต่ถ้าหากว่าน้องฟาดไม่โดนลูกโป่งแตกก็จะมีการเฉลิมฉลองเข้าใจว่าเป็นลูกโป่งแป้งครับหนูเกียดคำว่าเฉลิมฉลองมากครับให้ความมั่นใจพี่โก้หน่อยลูก30วิคิดว่าโดนไหมโดนอยู่แล้วครับพี่โก้พร้อมนะหมายถึงพี่โก้อะโดนอยู่แล้วครับไม่ใช่สิน้องต้องตีเป้าโดนสิเขาฟาดโดนเป้าครับเดี๋ยวจะมีคนส่งให้น้องขอเชิญโค้ชนะครับโค้ชตีกเชิญครับเรียนเชิญโค้ชครับสวัสดีครับโค้ชครับครับโค้ชเป็นคนส่งนะครับโค้ชยืนตรงไหนครับตรงนี้ครับเชิญเลยครับอยากจะคุยอะไรกับโค้ชก่อนไหมลูกส่งสัญญาณกับโค้ชหน่อยอยากให้โค้ชโยนยังไงโยนได้หมดแล้วครับเหมือนที่สนามครับเหมือนที่สนามเลยครับโค้ชเหมือนที่สนามเลยครับเวลาของเราให้ดูการหมุนของลูกโป่งถ้าโดนเข็มคือเวลาหมดลูกโป่งแตกกี่ลูกก็ได้นะครับเตรียมตัวนะครับม่อนพร้อมโค้ชพร้อมนะครับพร้อมครับเตรียมตัวพี่ตุ๊กครับครับหนูบางทีว่าตอบพร้อมไหมพี่โก้พร้อมไหมพร้อมพร้อมนานหรือยังเมื่อกี้นี่เลยนะหน้าเราดูร่าเริงใช่หนูเป็นคนออกเลยสีหน้าดูออกเลยว่าชอบใช่ใช่ครับพร้อมเริ่มครับใกล้เคียงใกล้เคียงไปเลยไปเลยลูกลงไปหน่อยลูกกดกดไอ้ลูกยังนานนะครับยังไปหน่อยลูกไอ้ลูกลูกไม่ถึงลูกลูกโป่งใกล้มาแล้วครับอะไรลูกกดกดกดโดนโดนหยุด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 ระบบหยุดก่อนระบบหยุดก่อนเอ๊ะต้องดู VR ผมว่าโดนผมว่าภาพ VR ผมว่าโดนผมว่าภาพVR มันไปอยู่งูแล้วผมว่าโดนนะโดนเลยแหละมันโดนเลยแป๊บๆโดนมันโดนมั้ยกระเด็นโดนพี่โก้ว่าโดนมั้ยโดนครับโดนโก้ใกล้มาครับผมว่าโดนนะโดนเลยแหละมันโดนเลยแป๊บๆโดนมันโดนไหมกระเด็นโดนพี่โก้ว่าโดนไหมโดนครับโดนโดนเป้าโดนกล้องเนี่ยไปไหนแล้วมึงล่ะอันนี้ไม่นับเลยม่อนรายการอธิบายไม่ชัดลูกเป้าของเราคือไอ้ขาวๆไอ้ดำๆนี่ไม่นับเข้าใจนะลูกเข้าใจนะเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะฮะเล่นต่อเหรอเล่นต่อขอตั้งกล้องใหม่ม่อนครับเราเข้าภารกิจต่อเลยนะครับพี่โก้เต็มตัวนะครับครับไปครับเต็มได้ครับได้แล้วนะเต็มเต็มเต็ม
เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับขาดอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวกันหยุดก่อนผมได้ยินเสียงเปรี้ยผมได้ยินเสียงเปรี้ยแล้วผมเห็นที่กระดาษเนี่ยกระดาษขาดแต่ว่ามีใครเห็นไหมครับเขา VAR ได้ไหมล่ะทีมงานครับขอดู VAR ครับผมว่ามันโดนเหล็กฮะชม VAR แล้วนะครับโดนตรงขอบครับคือมันโดนแค่ขอบไม่ได้ทะลุไปก็เลยไม่นับแล้วผมดูตอนนี้มันเกินครึ่งแล้วตื่นเต้นเกินไปผมขอมัดรวมได้ไหมคือมัดรวมคือพี่หอยตัวประกันขึ้นไปคนนึงมาพี่ตุ๊บมาดิเร็วฮะพี่หอยมัดรวมทีมงานมาครับได้ครับมัดรวมตื่นเต้นเดี๋ยวขอเริ่มต้นใหม่จริงๆแล้วนะขุนเอาแค่เก้าอี้ตัวเดียวพี่หอยนั่งพี่หอยนั่งเดี๋ยวพี่หอยเขาหนีล็อกได้ทีมงานเปลี่ยนเป้าครับโดนมัดรวมไปแล้วเป้ามันขาดครับขอเปลี่ยนเป้าใหม่ครับเฮ้ยมันเล็กลงป่ะเออสายตาเราไม่ดีเหรอมันเล็กลงเท่ากันพี่เท่ากันแต่ว่าพอมองอย่างนี้แล้วจะเหมือนว่ามันเป็นภาพเปอร์สเปกทีฟใช่อะไรเดียวภาพเปอร์สเปกทีฟคืออะไรมันจากใหญ่ไปหาเล็กมันเป็นภาพที่ลวงตาภาพลวงตาจริงๆเป้าเท่ากันจริงๆเฝ้าเท่ากันแต่มันลวงตาอิลูชั่นเข้าสู่ภารกิจนะครับพร้อมมัดรวมนะครับครับเตรียมตัวเข้าสู่ภารกิจครับไปเฮ้ยออกข้างไปนิดครับสูงไหมลูกอย่างนี้ลูกอย่างนี้มันทำได้มันทำได้มันครับหน่อยลูกทานช้าๆพี่ช้าเอาคืออะไรครับดีใจลืมกดหยุดอ๋อลืมกดหยุดโอ้ยขอบใจมากโทษอะไรนะในนามทีมงานรายการขออภัยอะไรนะขออภัยที่ลูกโป่งแตกอ๋อเหรอไม่แต่ไม่เป็นไรน้องเขาทำได้แต่ว่าโจทย์นี้น้องบอลทำสำเร็จครับขอบคุณครูด้วยครับขอบคุณครับทีมงานเชิญครับขอบคุณที่ก้มอยู่หน่อยนะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับไม่เป็นไรการครับผมว่าพวกเราโชคดีพวกเราเป็นกลุ่มคนที่ได้เห็นอนาคตได้เห็นอนาคตของประเทศได้เห็นอนาคตของวงการเซปักตะกร้อไทยผ่านน้องม่อนทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับก่อนอื่นต้องขอบคุณน้องม่อนนะครับที่มาโชว์ความสามารถให้พวกเราได้เห็นในรายการทุกประเทศนะครับพี่โก้จะบอกว่าในเส้นทางการเป็นนักเซปักตะกร้อของม่อนเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตมันจะเข้ามาขอให้น้องม่อนเนี่ยเข้มแข็งปักธงไว้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วขอให้ไปให้ถึงพี่เชื่อว่าด้วยเบสิกด้วยทักษะที่ม่อนโชว์ให้พวกเราได้เห็นและคนไทยทั้งประเทศได้เห็นเนี่ยม่อนจะได้เป็นทีมชาติไทยในอนาคตพี่มั่นใจขอโชคดีครับครับท่านผู้การครับม่อนกับพ่อเนี่ยผูกพันกันมากพ่อคอยสนับสนุนทุกอย่างที่ม่อนมาซูเปอร์เทนวันนี้ครับความฝันของม่อนคืออยากมอบสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากให้พ่อนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือพ่อไม่ได้ขอนะครับแต่น้องเห็นว่าหน้าจอแตกแล้วโทรศัพท์แบบหน่วยความจำเต็มแล้วครับนี่คือความฝันที่ม่อนอยากมอบให้พ่อครับทั้ง3ท่านครับกตัญญูขนาดนี้อีกเราทั้ง3คนเลยให้ผ่านค่ะม่อนลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถทักษะของสปักตะกร้อและความรักที่ม่อนมีต่อคุณพ่อให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมและท่านก็ภูมิใจในม่อนมากนะลูกทางคิงพาวเวอร์ให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้กับม่อนครับหันไปมองด้านนั้นลูกเดินหน้า39ครับเอามือปิดตาไว้ครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันให้ม่อนจากคิงพาวเวอร์ครับ
ม่อนครับเอามือลงได้แล้วลูกแล้วก็หันมามองได้แล้วครับครับดูใกล้ๆลูกนี่คือโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ 5G นะลูกด้านหลังเนี่ยเขามีกล้องแบบเต็มที่เต็มที่ครับให้พ่อถ่ายคลิปเด็ดๆของม่อนนะลูกนะแล้วก็มีทุนเพิ่มเติมให้ด้วยเผื่อซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับโปรโมทวันนี้มอบให้ม่อนจาก King Power 20,000 บาทจาก King Power ครับม่อนครับครับอยากจะบอกอะไรกับพ่อในวันที่เราทำความฝันได้สำเร็จถ้าพ่ออยู่ที่กล้องตัวนั้นนะลูกอยากจะบอกอะไรกับพ่อเชิญได้เลยลูกพ่อครับทำให้พ่อได้แล้วนะครับผมจะไปเตะต่างประเทศให้พ่อดูให้ได้ครับรักพ่อที่สุดนะครับม่อนลูกแล้วก็มีของขวัญพิเศษสุดที่ทางผู้ใหญ่ King Power ตั้งใจอยากมอบให้กับม่อนนะลูกม่อนครับม่อนลองมองที่จอๆนี้นะแล้วบอกพี่ซุปว่านี่คืออะไรสวัสดีครับพี่ภูตรสุภานะครับเป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยพี่ก็ขอให้น้องม่อนนะครับตั้งใจฝึกซ้อมนะครับอยู่ในระเบียบวินัยมุ่งมั่นขยันอดทนนะครับเชื่อฟังคำสั่งของโค้ชนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้พี่ก็จะอวยพรให้น้องม่อนนะครับในอนาคตมีรายชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับพี่ก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็คอยติดตามเชียร์ตลอดครับสู้ๆครับพี่ภูตะวันครับขวัญใจของน้องม่อนโอ้โตไม่ใช่แค่คลิปนะครับมีสิ่งนี้ด้วยครับทีมงานครับต่อเนื่องเลยครับว้าวโอ้ยคงก่อนเลยนี่คือเสื้อทีมชาติครับแล้วก็ที่ด้านหน้าครับเห็นว่ามีลายเซ็นของพี่ภูตะวันครับเพิ่มการครับคือตอนนี้พี่ภูตะวันเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติเตรียมไปซีเกมส์ครับตรงนี้จะเป็นของแทนใจที่พี่ภูตะวันส่งมอบให้กับม่อนนะลูกไม่ใช่แค่เสื้อลูกครับแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจครับและความหวังพลังใจจากพี่ภูตะวันส่งมอบให้กับม่อนสวมเลยมั้ยลูกครับใช่เลยครับครับใช่เลยมองได้โอ้ใช่เลยใช่อ่ะอยากจะพูดอะไรพี่ภูตะวันลูกเชิญเลยครับขอบคุณมากครับผมจะทำให้ได้เหมือนพี่ครับโอ้โหครับมีชัดเจนมากรู้ไหมพี่ภูตะวันทำอะไรบ้างฝึกซ้อมมุ่งมั่นตั้งใจมีวินัยจนมีวันนี้ได้ทำตามทุกขั้นตอนนะครับนี่คืออนาคตอีกหนึ่งคนของวงการเซปักตะกร้อไทยน้องม่อนครับครับสู้ๆนะลูกตั้งใจนะครับทำให้พ่อครับพร้อมเยอะๆนะม่อนนะครับสวัสดีค่ะได้ครับลูกโตเป็นหนุ่มเลยอะพี่ภูตะวันตอนที่มารายการเราเป็นเยาวชนทีมชาติแต่วันนี้เป็นทีมชาติชุดใหญ่น่าภูมิใจคือเขาไปเร็วมากเขาไปเร็วมากแล้วหนูเชื่อนะว่าพอเขาได้ฟังไอดอลเขาเนี้ยวันนี้เป็นเสื้อของไอดอลแต่หนูเชื่อว่าวันนึงเขาจะมีเสื้อทีมชาติไทยเป็นของตัวเองแล้ววันนึงจะมีคนมาขอเสื้อของพี่ม่อนจะมีคนมาขอเสื้อพี่ม่อนตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามีTikTok ครับ oh. ใครยังไม่ได้เป็น follower ของ TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลัง เรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ